โอ้แล้วเห็นบอกทำกายภาพหนักตอนนั้นที่รักษาตัวทำอะไรบ้างคะวันแรกพี่อัมวันแรกไอเราก็มั่นใจอะไม่เป็นหรอกอ่ะคุณต้าคะคุณต้าช่วยชูมือสองข้างขึ้นพร้อมกันนะคะผมบอกโหสบายมากหนึ่งสองสามชูมาผมอยู่อย่างนี้โอ้ห่างเยอะเลยอะโอ้ยแขนนี้ไม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ส่วนดีของเรื่องนี้คือผมไม่กลัวเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมกลับมาได้ใจอะใจวิตาสู้ใจผมไม่เคยคิดยอมมันเลยเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันที่เวลาไปห้องกายภาพเนี่ยเราเห็นคนที่เขาหนักกว่าเราเยอะพี่อ่านไปเยี่ยมเพื่อนมั้งเปล่าตอนที่พี่ต้าป่วยทราบข่าวจากออนไลน์ครับซึ่งมันจะเร็วมากเราก็ถ่ายดูพี่เหน่งไวน์นอตเซเว่นเขาจะโทรเข้ามาเฮ้ยพี่ต้าล่วงไว้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะพี่เหน่งก็บอกว่าเข้าไปดูเลยเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาให้ดูเฮ้ยไม่เอามั้งล่วงคนคิดว่าผมเมาเขาคิดว่าดื่มกินผมคิดว่าผมเมาไม่คิดว่าดื่มกินไม่คิดว่าป่วยใช่ใช่แล้วบอกไม่เป็นไรหรอกมั้งเมาแล้วคงกินหงกินเห็ดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยผิดสำแดงอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคเข้าใจผมคิดว่าผมไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรมากแต่ก็เฝ้าติดตามอาการก็บอกกันเองนะก็คอยติดตามอาการแล้วกันคอยฟังข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันบอกว่าเฮ้ยหนักเว้ยจริงๆอยากจะไปเยี่ยมนะแต่ก็รอดูทรงมันห่างๆก่อนดีกว่าไม่อยากไปกวนมันอาจจะต้องพักผ่อนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็เริ่มพูดได้คุยได้ก็เริ่มติดต่อคุยในไลน์อะไรก็โอเคแล้วมันหายแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไปเอ็ดบอกว่ามีวิธีกายภาพที่ทำให้ป่วยอีกคืออะไรคะ อะไรอ่ะพี่แล้วต้องทำอะไรแพงใช่ไหมพี่ตาอยากจะกลับมาเป็นนักร้องที่แบบว่าเราก็แบบว่ามีคนยอมรับการร้องเพลงเราเยอะนะเราอยากให้มาตรฐานมันดีมันก็มีพี่ทำไรช่วงแรกๆคือหลังจากการเดินเหินอะไรทุกอย่างเต็มที่ปุ๊บแต่ตอนนั้นขอคืนงานทุกงาน2เดือนผมหยุดงานหมดเลยครับผมคืนเขาหมดเลยแล้วก็แบบว่าพอเดินได้เดินได้ปุ๊บเราก็เริ่มร้องเพลงพอร้องเพลงเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกทำไมบางคำมันไม่ได้ดั่งใจวะก็ไปคุยกับหมอเขาบอกคุณต้าสังเกตดีว่าปากฝั่งนี้คุณต้าตกลงไปนิดนึงตกลงไปนิดนึงปากตกมันมีวิธีแก้โดยการเอาหลอดดูดน้ำแล้วก็บี้ตรงปลายให้มันบี้แล้วก็เอาปากริมฝีปากตรงนี้เราคาบไว้คาบไว้คุบไว้แล้วดึงวันละ100ครั้งเม้มไว้เหรอเม้มเหรอเขาบอกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยสักเดือน2เดือนเดี๋ยวรู้เรื่องแล้วปากจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่านี่เป็นวิธีที่แบบว่าดีที่สุดแล้วยิ่งหมอว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยผมเอาเลย2วันแรก100ครั้งต่อ1วันวันที่3ผมขึ้นเลยวันละ 1,000 ครั้งแพงจัดมากไปพี่ตาก็เกิดอะไรขึ้นพี่อยากหายเร็วอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับปากติดเชื้อครับติดเชื้อตรงเนี้ยติดเชื้อตรงเนี้ยน่าอ่ะดิพี่ปากตุยอย่างเงี้ยปากตุยไปข้างนึงไม่มีความพอดีอ่ะพี่อ่ะปากตุยอ่ะปึ๊บพอปากตุยตอนนั้นแล้วซวยด้วยรับงานไว้แล้ววันสงกรานต์เป็นงานที่จะต้องเล่นหน้าวัดพระแก้วเป็นงานสงกรานต์ที่ทางรัฐบาลไทยต้องการจะให้คนทั้งโลกเห็นประเทศไทยแล้วปากเป็นอย่างนี้แล้วทำไงพี่ก็ต้องถึงขั้นต้องผ่าตัดเพื่อจะเอาหนองหรืออะไรที่อักเสบข้างในออกเรื่องใหญ่หมอบอกว่าโอ้คุณต้าแผลนี้แค่ศัลยแพทย์ไม่พอต้องรอศัลยกรรมโอ้โหอย่างนั้นเลยศัลยกรรมด้วยในช่วงเวลาที่จะถึงงานแล้วสงกรานต์รอหมออีก 2-3 วันกว่าหมอจะมาผ่าพอผ่าเสร็จปุ๊บก่อนจะผ่าก็ต้องมาดีไซน์อีกคุณต้าจะเลือกกินข้าวหรือคุณต้าจะเลือกร้องเพลงอะไรวะคือว่ามันจะมีส่วนในการกรีดแผลของเขาตรงไหนตรงเนี้ยผมบอกว่าผมเลือกร้องเพลงถ้าเลือกร้องเพลงงั้นกรีดตรงนี้กรีดตรงนี้กรีดตรงนี้เสร็จก็โอเคกินข้าวก็เดี๋ยวเอาหลอดดูดโจ๊กดูดระเบียงก่อนเอาร้องเพลงก่อนเพราะงานนี้รู้สึกว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานระดับประเทศอ่ะมันเป็นหน้าต่างประเทศด้วยเราต้องทำให้ดีที่สุดวางแผนทุกอย่างแต่งหน้าซ้อมการติดปลาสเตอร์ที่ปากว่าอยู่มุมไหนแล้วกล้องมันจะเข้ามาแล้วไม่เจออะไรเงี้ยซ้อมมาเป็นอาทิตย์พอไปเล่นจริงไม่เกี่ยวเลยปากมันบวมอยู่งั้นอ่ะแต่ตอนร้องเพลงอ่ะหัวไมค์มันเป็นกลมๆแบบบางมาเลยก็โอ้ยไอ้หน้าไปทำเลยเราก็ทำมาเหนื่อยมา2 อาทิตย์เพื่อสิ่งเนี้ย